สนับสนุนโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา SCB พรามเอกสิทธิ์ชีวิตระดับพรามที่สะท้อนความสำเร็จเฉพาะบุคคลระดับคุณถ้าหากว่าจะพูดถึงเขื่อนนะครับผมเชื่อว่าเขื่อนที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ครับเป็นเพียงแค่ชื่อบ้างบางเขื่อนเราก็เพียงแค่ผ่านหูผ่านตาเท่านั้นเองแต่ว่าประโยชน์ของเขื่อนเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้อย่างแน่นอนวันนี้ฮะในช่วงเรื่องเล่าจากพ่อครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเขื่อนของพ่อให้มากขึ้นกว่าเดิมครับเราจะไปดูกันซิว่าแต่ละเขื่อนนั้นมีความสำคัญแตกต่างกันยังไงวันนี้ผมจะเล่าให้ฟัง4เขื่อนด้วยกันครับถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันกับเรื่องเล่าจากพ่อครับเริ่มต้นที่เขื่อนภูมิพลครับเขื่อนนี้เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกในประเทศไทยลักษณะเป็นเขื่อนคอนกรีตรูปโค้งเดิมทีชื่อว่าเขื่อนยันหีภายหลังในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานพระปรมาภิไธยให้เปลี่ยนชื่อเขื่อนใหม่เป็นเขื่อนภูมิพลเขื่อนแห่งนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2496และแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2507เขื่อนภูมิพลมีภารกิจหลักคือระบายน้ำและผลิตไฟฟ้าโดยปริมาณน้ำที่ระบายออกไปจากเขื่อนนั้นจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในหลายด้านทั้งด้านการเกษตรอุปโภคบริโภคคมนาคมท่องเที่ยวอีกทั้งยังสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกได้ถึง 9.5 ล้านไร่ในพื้นที่จังหวัดตากครับเขื่อนที่2เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเขื่อนนี้สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรมณจังหวัดเชียงใหม่ครับเมื่อปีพุทธศักราช2520ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทรงเห็นว่าในอนาคตจังหวัดเชียงใหม่จะมีประชากรเพิ่มมากขึ้นแหล่งกักเก็บน้ำที่มีเป็นฝายเล็กๆเพียงไม่กี่แห่งคงไม่เพียงพอจึงมีพระราชดำริแก่เจ้าหน้าที่กรมชลประทานให้สร้างเขื่อนแห่งนี้ขึ้นทางกรมชลประทานจึงเปลี่ยนจากการสร้างฝายแม่งัดเป็นการสร้างเขื่อนขึ้นแทนครับเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเป็นเขื่อนดินที่สามารถกักเก็บน้ำได้ 26.5 ล้านลูกบาศก์เมตรถือเป็นแหล่งอุปโภคบริโภคให้แก่คนในชุมชนรวมถึงเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศครับแต่ถ้าพูดถึงเขื่อนดินกักเก็บน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยล่ะครับคือเขื่อนนี้เลยเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ในแรกเริ่มในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานศึกษาความเหมาะสมของโครงการเขื่อนกักเก็บน้ำแม่น้ำป่าสักอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาการเกิดน้ำท่วมในบริเวณลุ่มแม่น้ำป่าสักในฤดูน้ำหลากและขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อนซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในหลวงรัชกาลที่9ทรงได้พระราชทานนามเขื่อนแห่งนี้ว่าเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์อันหมายถึงเขื่อนแม่น้ำป่าสักที่เก็บกักน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพภายหลังจากการสร้างเขื่อนแห่งนี้สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำได้ทั้งบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้อย่างดีรวมไปถึงสามารถเป็นแหล่งอุปโภคบริโภคให้กับแหล่งชุมชนต่างๆทั้งในด้านการทำการเกษตรอุตสาหกรรมและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งอีกด้วยครับและมาถึงเขื่อนสุดท้ายในช่วงนี้แล้วนะครับเขื่อนขุนด่านประการชนเนื่องจากบริเวณลุ่มน้ำนครนายกได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมทำให้เกิดฝนชุกก่อให้เกิดปัญหาน้ำฝนไหลท่วมบ้านเรือนราษฎรไร่นาและพื้นที่ทำการเกษตรโดยรอบอีกทั้งอ่างเก็บน้ำที่มีอยู่ก็ไม่สามารถรองรับกับปัญหาดังกล่าวได้ในหลวงรัชกาลที่9จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างเขื่อนคลองท่าด่านที่บ้านท่าด่านจังหวัดนครนายกเพื่อช่วยให้ราษฎรทางตอนล่างมีน้ำใช้ทำการเกษตรการอุปโภคบริโภครวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยที่มักจะเกิดขึ้นในเขตจังหวัดนครนายกเป็นประจำทุกปีเพื่อการอุตสาหกรรมและเพื่อการแก้ไขพื้นที่ดินเปรี้ยวอีกด้วยนะครับได้ชมแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะฮะว่าแต่ละเขื่อนนั้นนอกจากจะสร้างประโยชน์ทางตรงแล้วประชาชนยังได้รับผลพลอยได้จากการสร้างเขื่อนต่างๆอีกมากมายด้วยครับอีกทั้งพื้นที่อ่างเก็บน้ำเนี่ยนะครับยังกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิดซึ่งนอกจากจะสร้างความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศแล้วยังสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นอย่างมหาศาลอีกด้วยนะครับ
สมดังพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงตั้งใจให้น้ำจากเขื่อนที่กล่าวมานี้นำความสุขความสมบูรณ์มาสู่ราษฎรของพระองค์อย่างยั่งยืนตลอดไปครับเวลาหมดแล้วนะครับต้องเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าแล้วฮะอย่าลืมนะครับว่าพบกันทุกวันเสาร์นะครับ 10:20 ทางช่อง5กดหมายเลข1กับผมก๊อฟเบญจพลคนขยันนะจ๊ะแล้วก็มีเรื่องราวอะไรดีๆเนี่ยส่งมาได้ทางแฟนเพจของเรานะครับตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะเจอกันใหม่ครับสัปดาห์หน้ากับเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอสวัสดีครับเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ ขอขอบคุณ TrueMove Edge CG Plus King Power เข้าใจนักเดินทาง Thai Wave อยู่กับคุณทุกช่วงเวลา